สวัสดีเมียเอาบางประโอนกรบกรบคนนี้ทีโมโนนี้สมัยเมียได้ครามสุขครามเจริญกริดนะบ้านหนุเพราะสไลมันยืนที่กระดุโต้ที่นุ่มบันประกรดนี้อ้อยสไลมากดยืนหันเตียนโดดักขนาดนายวรวิจันทรานี่นี่โนสรกดูนอำเภอกระจังวัดศรีสะเกษปะเตียขมารขอเสรเนียงรอรอนี่เนียงโอเลแม่เอาบอมอุ่นอ้อยสดับสำเร็จเพลงอ้อยอ้อยมุยปีใบสวัสดีบ้านที่สองนะคะถูกบังคับและก็ขู่เสมอกลัวฉันต้องระวังให้ดีบอกว่าฉันนั้นต้องยอมทุกทีถูกบังคับให้เอาอย่างคนนั้น
ช่คาถาบักปอบฮะบักปอบสงสัยมันจะด่ากลัวนะด่านะเฉ่งครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราได้พบกับท่านผู้มีเกียรตินะครับในช่วงที่2ในม้วนม้วน2พ่อกันอีกแล้วโอ้โหอะไรไปเข้าฝันพวกมึงให้มันเขียวๆแดงๆเหลืองๆอะไรพี่แม่คนชนบทได้เป็นอย่างเงี้ยนะไม่นะเจ๋งก็บอกว่าคนแต่งสีสันแล้วมันดูสดชื่นใช่ไหมไม่เหมือนน้าแฉ่งยังไม่ลงทุนน่ะค่าตัวก็ได้มากกว่าพวกหนูไม่ใส่แต่เสื้อขาวอ่ะอ้าวเสื้อขาวเนี่ยสีขาวเป็นสีแห่งความบริสุทธิ์ใช่ไหมใช่ผมก็เลยชอบใส่ขาวๆเหรอไม่ใช่หน้าแฉ่งเขี้ยวเหรอไม่ใช่ใครเขาบอกมึงอย่างนั้นวะ คนใส่สีขาวนะจำมาไว้ผู้ชายที่ดูรูปร่างผู้ใหญ่หน่อยเนี่ยถ้าใส่สีขาวนะแสดงว่าลูกสาวเขาสวยเหรอไม่จริงว่ะเรื่องจริงแม่พูดถึงเรื่องสวยเรื่องงามนี่ไม่ได้แหละครับบางคนบอกโอ้โหทำไมเลี้ยงลูกอ้วนอย่างนี้แต่เธออ้วนแบบแข็งแรงนะฮะไม่ใช่แบบอ้วนแบบป้อแป้ป้อแป้ตอนเช้าๆไปดูที่ตีห้ากว่าๆเนี่ยสวนลุมพินีวิ่งวันละ3รอบรอบใหญ่นะไม่ใช่รอบเล็กนะโอ้โหเหรอวิ่งวันละ3รอบพอวิ่งเสร็จก็พักให้เหงื่อแห้งสักพักนึงก็ข้าวขาหมู3จานมันก็เลยอ้วนแบบแข็งแรงไม่มีหนูนี่เดี๋ยวนี้ไดเอทแล้วเดี๋ยวนี้เดินไปทางไหนไม่ได้เลยหนุ่มๆเห็นหันตากลับเลยแต่ก่อนไม่มีใครมองเลยตั้งแต่แขวนหลวงพ่อหลิวเนี่ยนะเหรอมีหลวงพ่อหลิวนั่นแล้วยังแถมมีกำไรหลวงพ่อคูณด้วยใครเห็นก็มองเหรอเมื่อก่อนเดินตามซอยหมายังไม่เห่าเลยแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คนมองเหรอมันคนเราความสวยความงามอยู่ที่รูปร่างเหรอพ่อผู้หญิงไม่อยู่ที่จิตใจจิตใจสกปรกรูปร่างสวยก็เท่านั้นใช่มั้ยถ้าหากว่ารูปร่างอย่างนี้แล้วจิตใจสกปรกด้วยเป็นไงไปกันใหญ่เลยไม่ไหวแล้วยังไงก็ต้องเอาสรีระให้สวยงามไว้ก่อนมีคู่มั่นแล้วคุณจริงอ่ะนะเชงเขามาขอแล้วเหรอฮะมาขอแล้วเหรอไม่ได้มาขอฮะผมยกให้ฮะอะไรวันนั้นเขามาขอกับพ่อไงคือถ้าหากว่าไม่ยอมแต่งงานกับลูกสาวผมไล่ออกทันทีเลยมันเลยต้องยอมเดี๋ยวเดือนหน้าละเดือนหน้าละเนี่ยเหรอลูกเขยนะเชงโถขุดหลุมให้อยู่สองหลุมแล้วนะเอาไม่ได้อยู่บ้านเหรอแต่งแล้วให้มันอยู่กันในหลุมเหรอปัตเตียพระเดียขมาดูรอๆนี่โนดสำเรียงนาเมียนตรับปุยยามองตรำปรึงพระเดียพระเดียกูหยุดไปนานๆกูเป็นขมิ้นแน่ๆเลยแต่หนูว่าน้าแฉ่งก็น่าจะยกให้เขาไปเถอะทำไมลูกสาวน้าแฉ่งคนกรุงเทพเขาก็ไม่มองหรอกเน่พูดได้ยังไงคนกรุงเทพไม่มองก็มองยังไงน้าแฉ่งหุ่นอย่างเงี้ยทุเรศผู้หญิงบ้าละเอล32อ่ะทำไมหุ่นอย่างงี้แล้วไม่มีจิ๋มไงฮะถามมึงหน่อยสิไม่มีจิ๋มไงลูกกูอะฮะลูกกูเยอะทางตาหมูกอย่างนั้นเหรออีหาเนี่ยทำไมมันชอบซ้ำหนูไปไหนมันชอบซ้ำเติมลูกอะหนูไม่ได้ซ้ำเติมนะแฉ่งนี่ก็เรียกว่ายังไงอะมันทุเรศเราไม่จำเป็นที่รูปร่างเมื่อกี้ร้องเพลงเป็นยังไงเอาอีกสักเพลงนึงไหมล่ะดูซิว่าคนเราเนี่ยไม่ใช่ว่าแม้รูปร่างแบบนี้แล้วก็แบบว่าร้องเพลงไม่ได้ทำกับข้าวไม่เป็นอะไรอย่างนั้นมันไม่ใช่แล้วลีลาเยอะด้วยหนูอ่ะจะดูร้องให้ตายเหรอมีลีลาให้ตายก็ไม่มีคนดูนี่แสดงว่าคุณไม่เชื่อหนูไม่เชื่ออ่ะถ้าคุณไม่เชื่อนะเราสามารถจะพิสูจน์ให้คุณดูได้ลูกเอาเมื่อกี้ลูกร้องเพลงของใครไปนะลูกทาท่ายังค่ะทาท่ายังโอ้ยอะไรวะอะไรอ่ะฉันรู้ว่าเธอเหงาอีหานี่มันทำโน้ตมาครึ่งเพลงเลยสงสัยกับทาง ST เขาจะแบบว่าจ้างนักร้องมาสลับรายการอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหรอครับก็เลยมาแบบว่าแบบซุ่มๆมาหน่อยเป็นนักร้องวิ่งอ่ะนะท่าทางนะบ้อง
คอมเมนต์ไอ้เหี้ยกูเป็นโรคหัวใจแล้วมึงรู้เปล่าเมื่อกี้ผมว่ามันร้องยังไม่เพราะปฏิญาณนักร้องเมื่อกี้ยังร้องไม่เพราะเมียนตระนี่มึงพูดอย่างงี้เนี่ยแสดงว่ามึงเนี่ยร้องเพราะกว่าเขาหรือไงคอมเมนต์ปฏิญาณมึงร้องเพราะกว่าเมื่อกี้นี่มันนักร้องนะมันร้องกว่าเพราะเร็วนะผมร้องเพราะกว่าคอมเมนต์จริงหรือเปล่าวะปฏิญาณมึงจะร้องเพลงของใครขมาจะร้องเพลงของเป้ไฮร็อกว้าวโอ้มันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อในชิพายคอมเมนต์มึงจะร้องยังไงเนี่ยร้องเป้หน้ายังกับปัดตีนอย่างเงี้ยฮะผมเอาปากห้องมาเอาปากห้องปากห้องมึงร้องได้แน่นะปฏิญาณเพลงอะไรกว่าจะรู้สึกถ้ามึงร้องแพ้มันกูถีบตกไปเลยนะแล้วก็จิกหัวมึงนี่ส่งศูนย์อพยพปฏิญาณมันมั่นใจไว้เพลงอะไรนะกว่าจะรู้สึกไอ้ขมิ้นมึงร้องดูถ้ามึงร้องไม่ได้นะสวัสดีเมียอบอบอุ่นครับนายวรวิทย์จันทรานิตโนสรกนุนขมิ้นนี่มันเส้นตื่นนะเนี่ยครับที่สำเร็จเพลงของเต้ไฮร็อกในผลงานกว่าจะรู้สึกบ้องบ้องเดี๋ยวผมจัดทรงผมก่อนอ๋อต้องจัดทรงผมด้วยให้เหมือนเป้เอาเอาเรื่องของมึงโอ้ยเคล็ดคอคิดมันน่าจะหักไปเลยฮะออยสดับมุยปีใบวันที่เธอเดินจากไปใครช่วยทำเธอเปลี่ยนใจได้บ้างอย่าห่างร้างไปกว่าจะรู้เจ็บและช้ำจะโทรมปางตายผิดไปแล้วอยากจะคืนดีเมื่อสายกว่าจะรู้อย่างพอล้อใครดึงมือเธอไว้ให้หน่อยเจ็บจนรู้สึกใจสะเทือนหมดทั้งใจหนักอย่างนี้บ้อง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 ปาเตียปาเตียเมียนตระนี่โอ้ยไอเฮียเงยหน้าคุยกับกูก่อนเฮียทำไมมาทำผมอย่างนี้เราเหมือนปลาบูปลาบูทองปลาบูเออปลาบูทองเนี่ยมึงร้องไม่เจ็บยังงี้กว่าจะรู้สึกอุ้ยครมาสำเร็จเพราะนะเพราะส้นตีนอะไรบอกตรงๆนะคอมเมนต์มึงร้องมาไม่แดกอิลีนะพี่เซียงอิลีเตคอมเมนต์ไปห้องเพลงสติงได้จังไหนนะมันเป็นคอมเมนต์มันสิไปห้องได้จังได๋สติงล็อกอัมพันเด้อเมื่อกี้เนี่ยอีหลีติมันห้องไปได้จังได๋ห้องบ่ถึกได้ล่ะน่ะคอยถ้าสติงนี่ต้องคอยพี่แซงมันก็ห้องได้อยู่บ่คงคอยไปเลยมึงคนลาวเด้อบักไหลพี่แดงผ้าแดงพี่แซงผ้าแดงผ้าแดงอีหยังว่าผ้าแดงพงศิษย์โอ้ผ้าแดงพงศิษย์บ่น่ะพงศิษย์ซองแซงปัตยาพงศิษย์คัมภีร์พงศิษย์น้ำมันพรสักซองแซงขนาดมันเกิดมันเกิดมันบ่ฮู้มันบ่ฮู้ขนาดพงศิษย์มันยังบ่ฮู้ล่ะพงศิษย์ผ้าแดงนะพี่แซงเออเพลงเพื่อชีวิตเด้อมึงห้องได้อีหลีได้นี่ฮะคุยห้องได้เด้อน่ะมึงเป็นลาวเด้อบักไหลมึงสิฮึ่มลืมตัวไปได้น่ะลาวบ่มีปากเลยจังได๋ล่ะกูก็ฮู้อยู่ว่ามึงนี่มีปากแต่มึงสิห้องได้อีหลีคอยห้องได้อีหลีอ้าวตามใจมึงลองเบิ่งลองเบิ่งถามยาย
ทำง่ายบ่ล่ะเออมันต้องห้องให้ได้อย่าห้องคือมันเด้อบ่มีเลยข่อยเป๊ะเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยถามง่ายบ่นับตั้งแต่เธอจำความได้ก็ไม่เห็นหน้าพ่อและแม่คนนี้เธอเป็นเด็กกำพร้าใส่ได้ใส่ได้พ่ออยู่แห่งหนใดแม่อยู่แห่งหนใดเก็บคำถามนี้ไว้ในใจตลอดมาคือเลยพงศิษฐ์อาเด็กจริงเธออยู่ไปแต่ในหัวใจเธอปวดปากเพื่อนพอครบครอบครัวคนนั้นจึงเริ่มก็ถามยายมาพ่อแม่หนูอยู่ไหนเหตุการณ์ไหนละเขาไม่สนใจส่งข่าวมาได้ฟังและคำตอบจากยายได้กินแล้วก้มหน้าร้องไห้พ่อกับแม่ละเขาทิ้งเจ้าไปตั้งเกิดมาอรับเพื่อนไส้เพื่อนไส้เพื่อนไส้ตีหาพองบ่อีอ้วนโอ้โหอาชีพหายด่าลูกกูซะหมดสวยเลยมีหังกับบักไหลมันไปตีสาบทำไมล่ะพี่มีหังสาบตีสาบลูกมึงอ่ะสาบบ่เนี่ยอ๋อบ่ตีบ่ไม่เนี่ยนี่มึงจะตีไม่ตีเนี่ยมึงก็บอกน้องดีๆไอ้หามึงด่าเมื่อกี้กระเทือนถึงกูเลยรู้ไหมจะกระเทือนอะไรเหรอพี่มึงด่ากูอ่ะเมื่อกี้ฮะพี่ด่าพี่เดี๋ยวผมด่ามันอ่ะตีครับพ่อมึงเหรอก็ใช่ล่ะนั่นแหละเหมือนกับด่าพี่เลยแหละน้องรู้ไหมพี่จะไม่พูดอย่างนั้นสิผมจะกล้าด่าพี่เหรอพี่แชงรู้ว่าไม่กล้าแต่มันคงบังเอิญอะไรอย่างเงี้ยกูเลยเตือนมึงไงมันจะบังเอิญอะไรผมด่ามันรู้พี่ตีฉาบไหมเมื่อกี้เนี่ยตีก็นั่นไงตีแล้วผมก็ด่าไงอ้าวก็อย่าไปด่าแบบเมื่อกี้สิมันโดนกูด้วยมันจะไปโดนพี่อะไรตีหาพ่อมึงเหรอก็ใช่ไงกูเป็นพ่อมันน่ะเนี่ยมันด่ากูอ่ะไปด่าพี่ยังไงพี่แฉ่งอย่าพูดอย่างนี้สิพี่เอ้ากูพูดยังไงไอ้หลายกูพูดยังไงวะเอ้าเมื่อกี้ผมบอกตีหาพ่อมึงเหรอก็กูไงพ่อมันน่ะเอ้าเออแล้วผมด่าพี่เหรอตายนี่มันใครอ่ะนี่มันใครนี่มันใครลูกกูหรือเปล่าลูกกูหรือเปล่าไอ้หลายกูเถียงแล้วว่าเป็นลูกกูเถียงว่าเป็นลูกมึงกูกำลังบอกมึงว่านี่มันลูกกูก็ใช่ไงลูกมึงตีฉาบไหมเมื่อกี้เนี่ยอ้าวก็ใช่ลูกกูตีก็ตีแล้วกูก็ด่าก็ถูแล้วนี่ตีหาพ่อมึงเหรอก็นั่นแหละมันเหมือนกับด่ากูไม่เหมือนละคือมันด่ากูเลยละไอ้ไรทำไมมึงพูดอย่างนั้นละไอ้แฉงเอาแล้วไงนี่มันลูกกูซึ่งกูเนี่ยเป็นพ่อของมันใช่เลยถ้ามึงไปด่าพ่อของมันก็เท่ากับด่ากูไงไรผมจะไปด่าพี่ยังไงล่ะพี่มึงด่าเมื่อกี้ไงสตีนเอ้ามึงด่ากูเรื่องอะไรเนี่ยฮะพี่ด่ากูเรื่องอะไรพี่เอากูขอโทษไอ้ชิบหายเวลาด่ามันนิดเดียวทำไมมันเข้าใจอ่ะพี่น่ะสับสนรู้ไหมพี่น่ะกูสับสนที่ไหนไอ้หลายมึงอะงี่เง่ากูเหรองี่เง่าพี่ตีหาพ่อมึงเหรอเอากูไงพ่อมันเอ้าแล้วผมด่าพี่เหรอตายเอาอย่างงี้เดียวกันพงศิษฐ์งงโอ้โหมึงงงกูก็ปั่นป่วนแล้วเดี๋ยวหนูเคลียร์ให้นะแฉ่งไหลเธอนะผิดตรงๆเลยนะไหลอ้าวคุณอ้อคุณเอาอะไรมาว่าผมผิดอ่ะยังไม่ได้อธิบายเลยจะต้องอธิบายเลยถ้าเป็นเด็กก้าวแล้วไปด่าโอเล่ที่เป็นลูกสาวนะแฉ่งเขาก็เราก็ด่านะแฉ่งเขาตรงๆเธอผิดผิดยังไงคุณอ้อผมผิดเหรอผิดสิเธอผิดสิไม่ผิดได้ไงอ่ะนี่แสดงว่าเธอเถียงฉันแบบนี้มองฉันแบบนี้เธอยังไม่เข้าใจใช่ไหมเข้าใจอะไรอ้าวอย่างงั้นเธอลองด่าใหม่สิเอาสิเธอแน่จริงเธอด่าใหม่สิให้คุณทำไมมาเริ่มต้นตรงนี้อ่ะหน้าเขาเป็นคนไม่ค่อยฉลาดอ่ะลุงแฉ่งต้องอธิบายอ๋อใช่ใช่มันโง่ลองด่าใหม่สิตีฉาบก่อนสิตีสิลูกโอ้โหไอ้เหี้ยมันน่าจะเริ่มตั้งแต่ขึ้นดนตรีนะเนี่ยตีหาโคตรพอมึงบ่สวยเลยทีนี้เห็นไหมกูผิดเหรอยังเรียกกูผิดเหรอยังไม่รู้ตัวว่าผิดอีกเหรอเนี่ยเธอนี่แย่มา
มีบุญคุณกับเราบุญคุณอะไรไม่ต้องไม่ต้องไปอธิบายมันคนอย่างนี้เขาเรียกว่าคนเขาปัญญาอธิบายไปก็เหมือนน้ำเป่าคุยให้ใครให้ใครฟังก็ไม่รู้ทำไมพี่ไปพูดอย่างนั้นอ่ะพี่ก็ต้องอธิบายเหตุผลสิยกเหตุผลมาคุยกันสิก็กูเหตุผลกูให้มึงแล้วไงว่านี่มันลูกของกูก็ลูกของพี่ไงอ้าวแล้วมึงด่าพ่อมันก็ชอบด่ากูผมด่ามันนะไม่เกี่ยวกับพี่นะพี่อ้าวแล้วนี่เขาจะจ้างมันยังไงวะเนี่ยมันเป็นนักร้องเสริมแล้วมันนักร้องแซนกันแน่วะเนี่ยแล้วมาทีครึ่งๆเนี่ยลุงแฉ่งดูสิขาดอารมณ์เสียเลยเนี่ยเธอก็ทำไม่ถูกขอโทษลุงแฉ่งเขาเดี๋ยวนี้ซะกูไม่อยากขอโทษเรื่องอะไรอ่ะกูไม่ผิดอ่ะพี่แฉ่งนะสับสนนะปาเตียเมียนตระนี่มึงฟังเข้าใจไหมเนี่ยมันด่ากูเนี่ยมึงฟังรู้เรื่องไหมเข้าใจแล้วใครผิดมันผิดเขมรมันยังรู้เลยไอ้ไหลเมียนตระปรุยเกียมปรงไตรกรมตรึงอธิบายให้ฟังหน่อยปัตเตียปัตเตียสาวฟังหน่อยมองร้ายที่ผิดนะไม่เอาบอบโอหรือกรบกรบหนาโยนสเปรย์นะเอ็งอันเดือดหรือเดือดบานตีเอ็งจะโยนโอเรนะฉาบฉาบฉาบไม่เอาบอบโอหรือกรุ่นแช่งกรุ่นแช่งออสเตรเลียนะมันเกิดเตสอฟทองมืดตึบมืดตึบมืดตึบอีหยังมึงว่าอีหยังเนี่ยกูบ่ฮู้เรื่องนั่นน่ะมึงไปเขาขามันได้จังไหนน่ะฮะลูกสาวมันตีสามแม่นบ่มึงเห็นมันเป็นหัวหนามไปเขามันได้จังไหนล่ะฮะคนจะมื้อน่ะใส่บ่ได้เด้อบักเขมรบักขี้ขากูกับมึงกับคนอีสานบ้านเดียวกันมึงก็บ่เขาขากันได้บักชนตีนตึบมืดไปแล้วไปแล้วปะเตียมันไม่เข้าใจผมไม่ต้องเคลียร์เลยถ้าไม่เข้าใจก็ไม่ต้องเคลียร์เลยเอาไอ้ไหลกูถือว่ากูหูเฟื่อนไปแล้วกันอะจบมันจะจบยังไงพี่จบไม่ได้จบไม่ได้กูเสียหายอ๋อเดี๋ยวนี้มึงด่ากูแล้วมึงเสียหายเหรอเสียหายสิโอเคงั้นกูเป็นผู้โชคดีแล้วกันพี่แฉ่งน่ะสับสนรู้ไหมพี่น่ะสับสนกูสับสนเรื่องอะไรมึงด่ากูเต็มๆเลยเอ้าอีหานี่มันยังไม่ไปไหนเหรอวะเนี่ยคนที่เคยมีใจกันอยู่เปลี่ยนไปเป็นไม่มีเยื่อใยต่อกันจากลืมทุกสิ่งลบล้างเรื่องวันๆหากเราไม่เห็นกันคงลืมได้ใจตรงที่ความจำเป็นอย่างเราเจอกันต่อไปมึงจะตีหาโคตรพ่อโคตรแม่มึงเลยอีอ้วนโอ้โหกูแทบสุดเลยเมื่อกี้อะไรวะเนี่ยหน้าตาก็ดีแต่งตัวก็ดีทำไมไม่มีมารยาทสิเลยฮะนี่ต่อไปเลิกจับเลยนะไอ้สาบเนี่ยลูกรู้ไหมลูกทำให้กระเทือนพ่อสองเที่ยวแล้วนะเนี่ยไอ้อะไรเนี่ยเด็กอะไรไม่มีการศึกษาเลยมีการศึกษาไม่ใช่เธอฮะชนตีนเรียนนะลูกกูเรียนนะเรียนม.1ตั้ง 3-4 ปีฉลาดฉลาดมากหนูว่าทุกวันเนี่ยหนูจบปริญญาโทมาหนูยังไม่อยากจะคุยเลยค่ะโอ้จบที่ไหนคะวัดสุทธิเพราะเดี๋ยวนี้วัดเขาแจกปริญญาแล้วเหรอนี่ลูกฉันก็ได้ปริญญาตรีเหรอที่ไหนคะเนี่ยวัดสวนแก้วพระพยอมให้กับมือเลยนะอ้าวแล้วทำไมเมื่อกี้หนูร้องเพลงสตริงนะทำไมต้องมาตีฉาบด้วยอ่ะอ้าวแล้วกูกำลังกัดกันอ่ะทำไมหนูต้องขึ้นมาแหกปากตรงกูเขาตอนกูกัดกันด้วยอ่ะอ้าวก็บริษัท ST เขาจ้างหนูมาร้องนะเหรอหนูเป็นนักร้องวิ่งค่ะมึงก็น่าจะให้กูวิ่งไปซะก่อนมึงค่อยวิ่งมาจริงๆหนูเขาให้หนูมาร้อง4เพลงนะเนี่ย4เพลงค่ะเมื่อกี้หนูเพิ่งร้องได้เพลงที่3ยังไม่จบเลยอ่ะแล้วอีวันมาตีฉาบอย่างเงี้ยนี่ก็หมายความว่ามึงยังเหลืออีกเพลงนึงสิเนี่ยอ้าววายมาเซเว่นยังไม่ร้องเลยอ่ะโอ้ยอีหาเหลือ Why Not 7ซะด้วย
นี่เอาอย่างนี้ได้ไหมจ๊ะเอาไงคะหนูแหกปากซะให้มันจบๆ4เพลงเลยไอ้ Why Not Why Not อะไรน่ะร้องซะเลยเพราะเดี๋ยวร้องเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเคลียร์กับมึงบักไหลบักซนตีนเดี๋ยวจะเคลียร์อะไรน่ะพี่น่ะสับสนนะพี่แฉงกูสับสนอะไรเมื่อกี้ผมด่าพี่ยังไงนะอ้าวตีหาพ่อมึงเหลือใช่มั้ยใช่ผมถามพี่คําเดียวพี่ผมตอบผมตามตรงไปเลยได้กูตอบมึงตรงๆได้ไอ้ไหลอ่ะฟังให้ดีนะพ่อกับพี่เนี่ยคนละคนมั้ยฮะพ่อกับพี่ดูไอ้ส้นตีนนี่มันถามกูใช่ไงคนละคนใช่เลยก็นั่งไงก็คนละคนไงกูบอกตีหาพ่อมึงเหรอจะใช่ไงกับพ่อมันอะกูไงเอ้าแล้วเกี่ยวอะไรกับพี่อะก็ถูกนะกูชักหมดปัญญากับมันแล้วเนี่ยร้องเลยอีดอกมึงร้องเลย Why Not Seven มึงร้องไปเลยเดี๋ยวแค่แบบก่อนหนูจะร้องนี่หนูขอขอบคุณคุณพี่ที่ให้รางวัลมาเมื่อกี้ได้ไหมคะเรื่องของมึงค่ะเมื่อกี้กูเรียกมึงอีดอกกูเพราะว่ากูไม่รู้จักชื่อมึงมึงบอกก่อนชื่ออะไรชื่อหนูใช่ไหมอือฮึชื่ออะไรต้องโดนถีบก่อนตอบแล้วอีหาเนี่ยมึงจะบอกไม่ได้ไม่บอกกูไม่ถามแล้วนะจะอยู่ในเมืองไทยหรือว่าอังกฤษคะอยู่ไหนก็ได้ที่กูเรียกแล้วมึงหันน่ะชื่อนั้นน่ะจอเอ็ดบอฮะจอเอ็ดบอจอเอ็ดบอตีนอุ้ยเจี๊ยบค่ะอ๋อชื่ออีเจี๊ยบค่ะโอเคตกลงเดี๋ยวหนูขอบคุณป๋าก่อนนะเรื่องมึงเร็วๆแล้วกันกูกำลังจะถีบไอ้เหี้ยนี่อยู่เอ้าจะมาถีบอะไรผมเนี่ยพี่ก็มึงด่ากูแล้วไม่ให้กูถีบมึงได้ยังไงอ่ะอย่าคิดมากสิอ๋อมึงด่ากูแล้วให้กูเฉยๆไม่ต้องคิดมากเอ้าคิดพี่ก็คิดในทางที่ดีสิพี่แฉงมึงด่ากูแล้วกูจะคิดทางที่ดียังไงวะไอ้ไหลเอ้าเมื่อกี้ผมด่าพี่ใช่ไหมเออพี่ก็คิดว่าผมด่าหมาสิคิดว่าด่าหมาเออมันก็ถ้าด่าหมาแล้วก็ไม่เกี่ยวกับกูจะไปเกี่ยวอะไรกับพี่หรออือใช่ๆจริงๆด้วยจริงอ๋อมันด่าหมาค่ะมันก็ไม่เกี่ยวกับน้านี่ไม่เกี่ยวกับน้าก็ใช่ไงค่ะอ๋อแล้วก็ไม่บอกทีแรกไอ้ฮาโอเคโอเคมึงด่าหมาด่าหมาบักยังบักสุนตีนอืมด่าหมาบ่อ๋อมันด่าหมาด่าหมาไม่เกี่ยวปอบแดกด่ามึงอ่ะสี่แม่มึงอ่ะไอ้ฮานี่มันด่าหมาแต่มันมองกูอ่ะเอามึงจะขอบคุณใครเร็วๆอีกจ๊ะแต่เดี๋ยวหนูขอแก้ข่าวก่อนครับเมื่อกี้คุณพี่ให้หนูมา 1,000 บาทนะคะที่นั่งอยู่ข้างหลังเขาบอกว่าหนูดูท่าทางหนูลูกดกนะว่าทำไมเขาพูดอย่างนี้ก็ไม่รู้คุณน้ากูจะไปรู้เหรอเขาบอกเขาเห็นหน้าท้องหนูใหญ่อย่างเงี้ยจริงๆแล้วนะคะลูกหนูไม่ได้โดกนะคะจริงๆแล้วหนูผัวโดกนะคะคุณพี่แต่ลูกน้อยค่ะแล้วก็ที่ขอบ้านเลขที่นะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะสำหรับบ้านเลขที่นี้นะคะเจี๊ยบให้คุณพี่ไม่ได้นะคะต้องขอแสดงความเสียใจณที่นี้ด้วยนะคะและเบอร์โทรศัพท์ล่ะเอาให้ได้ค่ะเอาคุณพี่เตรียมปากกากับสมุดจดไว้นะครับพี่ขาพร้อมยังคะ318-2479 352-0041เลขท้าย2ตัวนะคะ39มึงให้เบอร์แล้วมึงให้หวยวะเนี่ยเบอร์ห้องค่ะเบอร์ห้องอะไรนะ39เบอร์ห้องแล้วเบอร์โทรศัพท์อ่ะเอ็มเมื่อกี้หนูให้อะไรบ้างนะอย่ามึงยังจำไม่ได้แล้วเขาจะไปจำของมึงได้เหรอนักร้องต้องอย่างนี้แหละพอแหละเป็นบอลอ๋ออย่างนั้นเหรอค่ะอ๋อโอเค Why Not Seven ใช่ไหมค่ะอ่ะลองซะเดี๋ยวมึงโดนไอ้ไหลเดี๋ยวมึงโดนปักซนตีนพูดต้องพูดให้ได้ต้องพูดให้ได้ต้องให้รู้เรื่องพูดต้องไม่รู้เรื่องก็ต้องเป็นกันต้องกับพูดพูดถ้าพูดให้ได้ก็ต้องให้ได้ก็ไม่รู้เรื่องพูดต้องไม่รู้เรื่องก็ต้องเป็นกันต้องกับพูดพูดอะไรก็ได้ก็ต้องให้ได้ก็ให้รู้เรื่องพูดต้องไม่รู้เรื่องก็ต้องเป็นกันต้องกับพูดอะไรก็ได้ก็ต้องไม่ก็ต้องกับพูดพูดต้องไม่รู้เรื่องก็ต้องกับพูดให้ได้พูดอะไรก็ได้ก็ต้องไม่ได้ก็ต้องรู้เรื่องพูดก็ต้องรู้เดี๋ยวคุณน้าอย่าดมเลยอย่าดมเอาอะไรอย่าดมค่ะอย่าดมไม่อยู่แล้วมั้งมีอะไรคะสภาพนี้ต้องขี้เปียกแล้วล่ะมีขี้หมาเปียกน้ำอยู่ก้อนเอาไหมหายแล้วค่ะหายแล้วยังหายแล้วหายแล้วนะค่ะโอเคถ้าหายแล้วก็ไปซะจะให้หนูไปไหนอ่ะฮะจะให้หนูไปไหนก็อ้าวมึงอยู่ที่ไหนล่ะสารพระภูมิทางนั้นมึงก็ไปสารพระภูมิมีแฟนแล้วยังจ๊ะเนี่ยแต่หนูก็มีเป็นบางวันนะคะมีเป็นบางวันอ
ี่หานี่มันมีเป็นยังไงว่าเป็นบางวันถ้าเกิดวันไหนเข้ามาก็มีวันไหนเขาไม่มาก็ไม่มีไงอยากหาแฟนประจำมาให้ติดต่อให้คนหนึ่งได้ก็ดีค่ะปัตเตียอย่าสอบรองนะถ้าการเอ่ยมาติดคนอิตาลีอิตาลีพองบอกคอมเมนต์คอมเมนต์มันไม่เข้าใจคอมเมนต์คอมเมนต์มันว่าผมคอมเมนต์มุกมันว่าผมอิตาลีแล้วมึงเป็นอะไรคอมเมนต์คอมเมนต์เมียนตราโปรยเพลงพวกเนี้ยนะมันไม่เหมาะกับคอมเมนต์คอมเมนต์นี่มันต้องกันตรึมนี่อยากฟังไหมเอ้ากันตรึมมึงก็ร้องได้ปะเตียจริงๆนะกับกันตรึมปะเตียมึงร้องได้ปะเตียร้องยังไงว่ากันตรึมริด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 เรียงนัดจำริดแกยิงจูนยิงจูนจูนจูนเพราะจำเริญจูนเพลิดจูนเพลินสรุปใครทุกสันที่เรียงนัดจำริดมาจองพระไตรวัตรริดเรียดโตมาจองมาการจะสาวนาติดโมปีใดวันทราปีระจึงเวียดโตยัวจะรุกยัดโตก็ยัวมันกินมอมเล่นหาพองเหรอเอ๊ะทำไมชอบด่าพ่อมันวะไทยพ่อมันไอ้สองคนเนี่ยอย่าพยายามไปด่าพ่อมันเอ้าเกี่ยวอะไรกันนะแฉงอ่ะมันโดนกูนิดๆพูดถึงเพลงนั้นนะแฉงไม่เข้าท่าเลยกันตึมมันไม่ได้เป็นเพลงนะเป็นศิลปะของเขมรเขามันก็เหมือนกับทางภาคเหนือเนี่ยมันก็ย่อมมีศิลปะของทางภาคเหนือด้วยใช่บ้านน้องเนี่ยนะแฉงซอดังที่สุดเลยซอเมืองเปาเหรอเจ้าซอเมืองเปาดังอย่างไรกะให้ฟังก่อนล่ะน้องซอได้กะโอ้ยน้องนี่ซอมวนแต่เนอะอันน้องก็ลองซอให้ฟังได้ก่อไผ่ใครพอน้องซอพ่องตบมือสักหน่อยได้ก่อเจ้าตบทำไมเพลงเหนือเราเป็นลาวไม่ใช่ลาวเขมรแน่ๆเลยดำๆอย่างเงี้ยมึงลองจีบให้กูดูซิไอ้เขมรลองจีบเอ๊ะเขมรมันจีบกันยังไงวะเนียงน้องจังเวียดนะเธอการโอ้ยเนียงเนียงสไลวังเตนะอย่าอ้อสอบหลังนะโอ้ยมักขยิมขยิมนะเด็ดเด็ดกันจ้าถอยถอยมาก่อนที่จะโดนส้นตีนเหอะเฮียมันจีบหาแล้วหัวล็อกอักอักอักพอแล้วจะฟังเพลงซออืมฟังเพลงซอบ้านน้องอ่ะน้องๆลองซอกะตาโตองเตงข้าจะซอเพียรแล้วก็ยิ้มริมน้ำฟังอ่ะบัวอยู่น้ำล่างดอบัวล่ะสาวไอ้สาวเจ้าบ่ค่อยสับเปลี่ยนกับสีปีค่อยได้ใจบัวน้อยแล้วค่อยใช้ทุกเมื่อเสน่ห์และศิลปีวาวล่ะครับไอ้บ่ลืมอย่าลืมละพี่น้ำบัวเอ้ยพี่ยังคอยแล้วคอยเธอวันใดละเจ้าทุกระทมที่ขอต้มละเกินคบดวงแดงบัวลอยละจากพ่อจากแม่พี่ตะแง่เลี้ยวแลหาเธอบัวทักมาเธอพี่รอเสมอรักเธอเกินกาครับใส่เบาอะไรเจ้ากามาซาลาสุดที่นี่นี่รับน้องมาลอยลองโอ้น้องเดี๋ยวของกูนะอีปอบยำมัวติล่ะตาตองเต็งข้าจะซอเพลงพามาจะเน่เอาฮะนี่เอาฮะนี่เอาฮะนี่ลูกหาพระเจ้าหลังซื้อว่าสมานกับผมขอแรงอาลาสูฟังพวกหูเป็นหมอลำเจ้าซื้อรับพลรับกระแก้วย้อนสาวอ่อนซ้อนสักดิบสักดิบตามคนและน้ำ
ลูกอลออีกซับบอแมนธรรมดาโอเดโอนอสไอเด้อเด้อไซเด้อเด้อเด้อไซเด้อจ้าพอเตอไอ้อย่างกะตาโต๋งเต๋งฮะมันบ่ตันแดกอะกะกะมันออกเนี่ยบ่ตันแดกนะอันนี้มันมีจาบจาบตัวเองไอ้อย่างกะฮะลิเขาคุยเรื่องอะไรพี่กูไม่ได้ยินยินไปหัวเราะทำไมอ่ะกูชอบขำเวลากูไม่ได้ยินอะไรเปลี่ยนเพลงได้ก่อนนะแชงเปลี่ยนอย่างไรกะเพลงนี้น้องสู้บันไดแน่นอนเลยอ่ะก็ห้องจ้าน้องจะไปสู้บันไดอย่างไรกะก็เพลงที่สองเนี่ยเว้ยนะแชงน้องมีเพลงเว้ยตัวมีแหละเจ้าแล้วเป็นจะได้น้องตึงบ่ห้องกะน้องลืมไปเอาใหม่เนอะเออเอาตัวเว้ยๆล่ะจะได้สู้บันไดกะขอมเตื้อเดียวนะเตื้อเดียวก็ได้แต่วันนี้ขอสองเตื้อแฮงดีไอ้หยังน้องขอห้องเพลงเห็นเตื้อเดียวอ่ะเจ้าอ๋ออยากจะให้ห้องสองเพลงนายเว้ยๆเน้อเดี๋ยวมันก็จาบๆมาเน้อพี่อายตัวน้องนี้ยังมาตุกอกมองใจจะแย่จะได้กันนี้ก็ตัวพี่เอาฮันนี่เอาฮันนี่เอาฮันนี่นะคะเราซื้อว่าสมานกับผมขอแต่งานละสุดก็หูปิ่นหอละอ้ามเจ้าสุดละพลแล้วก็ละแก้วย้อนสาวอ่อนซ้อนสักดิบตากคนเล่นน้ำโอเดโอนอสายเด้อเด้อสายเด้อเด้อสายเด้อจ้า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 เอาของกูไปแดกอีกแล้วอู้บ่ไหวเลยยอมแพ้เนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงว่าศิลปะของแต่ละภาคแต่ละบ้านแต่ละเมืองเนี่ยต่างกันยังไงนะครับนี่เป็นเราจำลองมาเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองครับผมขอรับใช้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ม้วนหน้าพบกับท่านผู้ชมทางบ้านใหม่สำหรับท่านผู้ชมทางนี้ขอกราบขอบพระคุณนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้อย่าลืมมามีอัดอีกก็แล้วกันครับผมครับผมขอมีความสุขมากๆสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะครับบ๊ายบายค่ะ